ช้วงกลมทำขึ้นมาง่ายๆนะครับใช้ไซเลนเดอร์ทำขึ้นมาง่ายๆแล้วก็แบ่งช่องไว้เนี่ยก็ extrude ลงไปเนี่ยให้มันเป็นช่องลงไปเนี่ยแล้วก็ใส่ material ที่เป็นไฟลงไปนะครับแล้วก็ดูมาดูไอ้ตัวนี้ก่อนไอ้ตัวนี้มันจะมีคอนโทรลเลอร์อันนึงนะครับชื่อว่า all control นะครับ all control อยู่ตรงนี้ถ้าเกิดตอนแรกผมมันยืนอยู่บนพื้นแบบเนี้ยเอ้าก็เน็ตมันก็เป็นชื่อแม่ดิมันยืนอยู่บนพื้นแบบนี้นะครับผมอยากจะขยับมันขึ้นมาหน่อยนึงครับถ้าผมขยับขึ้นมาเลยเนี่ยมันจะมีค่าคีย์เฟรมติดอยู่นะครับผมก็เลยเลือกไปที่ All Control นะครับเลือกที่เฟรม1นะครับแล้วก็เลือกที่ Translate Y นะครับ Translate Y แล้วก็คลิกขวานะครับ Break Connection Break Connection ก็หมายความว่ามันจะเปิดได้ไงเนี่ยไม่มีการคีย์เฟรมนะครับในค่า Translate Y นะครับเพราะนั้นเมื่อไม่มีการคีย์เฟรมเนี่ยถ้าเราเลื่อน Translate Y ไปตำแหน่งไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันก็อยู่ตรงนั้นไปค้างไปตลอดไทม์ไลน์ของเราเห็นไหมถ้าทำเสร็จวายเนี่ยไม่มีการคีย์เฟรมผมเบรกมันไปแล้วเพราะฉะนั้นผมเลื่อนทางเสร็จวายเนี่ยไปตรงไหนก็ได้นะครับโดยที่จะไม่มีผลกับแอนิเมชันโดยรวมนะครับเพราะแอนิเมชันตัวนี้ผมไม่ได้ใช้ค่าทางเสร็จวายไว้อันนี้ชั้นที่หนึ่งนะครับผมก็เลยเลื่อนขึ้นมาเพื่อให้มันยืนอยู่บนฐานหน้านะครับขี้เกียจจะตายเสร็จแล้วมาที่ตัวฐานนะครับก็ใส่แมทเทียลปกติธรรมดาจะมีแมทเทียลพิเศษนะครับก็คือไฟนะครับไฟเนี่ยก็สร้างขึ้นมาจากเชดเดอร์นะครับเชดเดอร์ที่ชื่อว่า AI Standard Anno AI Standard แอบขอบอกเตรียมเคอร์ฟิว24ชั่วโมงอยู่ไหนเนี่ย AI Standardก็คือออกไปได้ไงแม่นี่เอาอย่าเพิ่งพูดแทรกขึ้นมาฟังอย่างเดียวค่ะเขาบอกอะไรฟังไว้ค่ะแค่นั้นนะคะเชดเดอร์ AI Standard นะครับอยู่ตรงนี้ AI Standard Surface เราเลือกขึ้นมาอันนึงนะครับตั้งชื่ออะไรก็ได้ไฟส้มไฟสีส้มนะครับคัลเลอร์เนี่ยปรับเป็นสีดำไปก็ได้นะเวลาไฟมันดับมันจะได้กลายเป็นสีดำนะครับส่วนค่าไฟเนี่ยให้เราปรับที่ emission นะครับก็ปรับเวทเป็น1นะครับปรับสีตามที่เราชอบนะครับนะก็จะได้ไฟขึ้นมาแล้วทีนี้ค่า roughness เนี่ยก็เหมือนกับว่าถ้ามันมีความเงาอยู่ก็เหมือนกับไฟมันเป็นกระจกนะครับหลอดไฟที่มันเป็นกระจกมันก็จะเห็นเป็นเงาๆใช่ไหมแต่พอมันเรื่องแสงมามองไม่เห็นหรอกนะครับแค่นี้เองนะครับสำหรับแมทเทียลที่ใช้เป็นไฟนะครับก็คือปรับอิมิชันขึ้นมาตอนแรกเป็น0นะครับก็ปรับขึ้นมาเป็น1เดี๋ยวค่ามันใส่เพิ่มได้นะครับ1ก็พอแล้วก็ปรับคัลเลอร์ก็คือสีด้านล่างเสร็จแล้วผมก็เอาไฟเนี่ยไปใส่ไว้ตามช่องที่ผมคิดว่ามันควรจะเป็นไฟนี่มันมีอยู่3อันคอนเนคชั่นไปละอ
มีอยู่3อันนะครับก็คือไฟสีฟ้านะครับไฟสีเขียวแล้วก็ไฟสีเหลืองพอเราเรนเดอร์ออกมาปุ๊บเนี่ยพื้นเนี่ยมันก็จะมีไฟสว่างขึ้นมาแบบนี้แบบนี้นะครับทีนี้ผมจะคอนโทรลไอ้ตัวไฟเนี่ยอีกทีนึงนะครับเพื่อคอนโทรลการเปิดปิดของมันนะครับอันนี้ที่เรายังไม่เคยทำกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาลองทำให้ดูวันนี้นะครับง่ายๆนะครับให้เราสร้างคอนโทรลเลอร์ไว้อันหนึ่งนะครับก็ใช้เคิร์ฟนี่แหละกด1ครั้งนะครับเลื่อนมาไว้ข้างๆก็ได้เลื่อนไว้ตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจอะไรมันนะครับตัวนี้มันไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วตั้งชื่อให้มันหน่อยนะครับชื่อว่าฟีดทรานส์ฟอร์เมชันหน่อยตั้งชื่อว่าไลท์คอนโทรลแล้วกันเราจะคอนโทรลไฟเนี่ยมันต้องมีแอตทริบิวต์ให้คอนโทรลตรงนี้นะต้องมีให้มันใส่ได้เหมือนแบบเนี้ยมาเทเลตมันใส่ค่าได้ถูกมั้ยให้เราเพิ่มแอทริบิวต์เข้าไป3อันนะครับสำหรับไฟ3ดวงนะครับสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองนะถูกมั้ยมันมีไฟ3ดวงนะครับเดี๋ยวจะเพิ่มแอทริบิวต์ไว้ตรงนี้นะครับใช้คำสั่งนะครับ add attribute นะครับอยู่ที่ modify นะครับแล้วกดที่ add attribute นะครับก็คือจะเพิ่มคุณลักษณะของมันเขาเรียกอะไรเพิ่มความสามารถของมันไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีเพิ่ม attribute ให้มันนะครับกดเข้ามา add attribute ครับชื่อนะครับอันแรกนะครับเราก็ตั้งว่า yellow light นั่นคือไฟสีเหลืองนะครับตั้งdata นะครับเป็น float นะครับ minimum 0นะครับ maximum เราตั้งไว้5 maximum ก็คือค่าที่ไฟมันจะสว่างขึ้นไปได้เมื่อกี้เราปรับไฟได้เป็น1ใช่ไหมก็สว่างแล้วนะครับเราตั้งเผื่อไว้ว่าเป็น5นะครับแค่นี้เองนะครับแล้วกด add yellow line ก็จะไปโผล่เป็น attribute เพิ่มให้เราด้านข้าง1อันนะครับเขียนเพิ่มอีก2อันนะครับ blue light ก็ทำเหมือนกันเป็น float นะครับ minimum เป็น0 maximum เป็น5นะครับแล้วก็ add อันสุดท้ายเป็น green lightทำไมเสียงอะไรเข้ามาเนี่ยเหตุเท่าที่เสียงมันไม่ได้ปิดหน้าต่างครับมีเหลืองมีฟ้าแล้วก็เป็นเขียวนะครับก็เป็น0 maximum เป็น5นะครับ add แล้วปิด attribute add attribute ไปเสร็จแล้วนะครับสำหรับคอนโทรลไฟนะครับเราได้ attribute ตรงนี้แล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายเราจะต่อattribute เนี่ยเข้ากับ
ทรดเดอร์นะครับไฟล์เทรดเดอร์ไฟล์นะครับเราจะต่อไปที่ emission wave ตรงนี้นะครับ ก็ต่อทีละอันนะครับเลือกคอนโทรลเลอร์ก่อนนะครับเลือกคอนโทรลเลอร์ก่อนเราจะต่อปลั๊กมันลงไปเนี่ยใช้ Editor ที่ชื่อว่า Connection Editor นะครับไปที่ Window นะครับ General Editor แล้วก็เลือกที่ Connection Editor ตรงนี้ Connection มันจะทำการ Connect กันได้ครับระหว่างโหนด2อันที่มันต่างกันถ้ามันต่อกันได้นะมันก็จะต่อกันให้ถ้ามันต่อกันไม่ได้มันก็ต่อไม่ได้นะครับอันนี้มันต่อได้ครับเลือกที่คอนโทรลเลอร์ที่เราสร้างนะครับแล้วก็โหลดเล็บนะครับมันโหลดมาให้อยู่แล้วลงมาที่ attribute ที่เราเพิ่มขึ้นมาใหม่เนี่ยมันอยู่ด้านล่างนะครับก็อยู่3อันนี้ก็มี yellow blue green light นะครับเลือกไปที่ยังไม่ต้องเลือกนะครับดูไว้ก่อนครับอันแรกเนี่ยคือ yellow light นะครับแล้วก็ไปเลือกที่ hypertext นะครับเลือก yellow light ที่เราทำไว้ก็คืออันนี้กดเลือกไว้แบบนี้กดเลือกเสร็จปุ๊บกด reload light เมื่อกี้ reload left นะครับ reload light โหลดฝั่งขวามาไอตัว shader ตัวนี้มันก็จะโหลดมาอยู่อีกฝั่งนึงนะครับให้เราเลือกไปที่กดที่ yellow light นะครับ1ครั้งแล้วก็เลื่อนหาอีกฝั่งหนึ่งเราจะ connect ไปที่ emission นะครับก็กดอีกฝั่งหนึ่งว่า emission นะแล้วก็จะพอมัน connect กันแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวเฉียงๆแบบนี้นะครับแล้วไฟล์มันก็ดับไปเพราะว่า default เราคือ0นะครับตอนนี้พอมันต่อกันแล้วปุ๊บเนี่ยค่า default เนี่ยค่าไฟเนี่ยมันจะตรงมันจะเด้งไปที่ค่า default ก็คือ0ที่เราตั้งไว้ไฟมันก็เลยจะดับไปนะครับอันที่สองครับ blue เลือก blue ก่อนนะครับแล้วก็เลือกสีฟ้าที่ hypertext reload เข้ามาใหม่ reload light นะครับ reload light เข้ามาใหม่เสร็จแล้วต่อปลั๊กมันเข้าไปนะครับก็ blue light กับ emission นะครับกด blue light ก่อนนะครับแล้วก็กด emission อีกทีหนึ่งนะครับพอมันต่อเสร็จแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวเฉียงแบบนี้เห็นไหมมันก็จะต่อเข้าไปสุดท้ายกรีนไลท์นะครับเราก็ไปเรียกกรีนไลท์เสร็จแล้วรีโหลดเสร็จแล้วก็ปลั๊กเข้าไปที่อิมิชันนะครับสามอันเสร็จเรียบร้อยแล้วไฟมันจะดับไปหมดนะครับเพราะว่ามันถูกคอนเน็กต์เข้ามาที่ไอ้ตรงเนี้ยที่ attribute ของเราที่เราทำไว้พอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถคอนโทรลไอ้ตัวเนี้ยได้ละว่าตอนนี้เป็น0ถ้าเราเพิ่มเป็น5ครับไฟมันก็จะติดนะครับถ้าเป็น1นะครับมันก็จะค่อยๆหลีลงเปิดปิดได้นะเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาคีย์เราก็จะคีย์ทั้ง3อันนี้เลยนะครับพร้อมกันนะครับก็เลือกทั้ง3อันนะครับเลือก3อันแล้วกดคลิกขวาคีย์ select นะครับเลื่อนไปประมาณสักเติมที่10นะครับคลิกขวาคีย์ select นะครับเลื่อนไปประมาณอีกประมาณ5เฟรมนะครับเปิดไฟขึ้นมานะเปิดเท่าไหร่ดีอ่ะ4แล้วกันแล้วก็ key select นะครับเสร็จแล้วเลื่อนไปอีก5เฟรมนะครับปิดนะครับก็ปรับเป็น0แล้วก็ key selection นะครับเสร็จแล้วนะครับเวลาเลื่อนตรง timeline เนี่ยมันก็จะเปิดขึ้นมาแล้วก็ดับลงไปแบบนี้เห็นไหมอันนี้เราเอาไปใช้ทำไฟถนนไฟบ้านไฟอะไรได้ในฉากอะไรได้ทั้งหมดนะครับ
นี้คีย์ง่ายเรามาดูที่ reference reference จะเห็นว่ามันติดดับติดดับไม่ตรงกันนะครับสลับไปสลับมาแล้วก็เลือกไอตัวคอนโทรลเลอร์นี่แหละนะครับแล้วก็เปิดที่กราฟ editor ที่เราใช้ในการปรับแอนิเมชันนะครับคราวที่แล้วเราก็ลองไปแล้วสำหรับกราฟ editor นะครับให้เราเปิดกลับขึ้นมาใหม่นะครับจะเห็นว่าไฟทั้ง3อันเนี่ยก็จะมีการดับนะครับแล้วขึ้นมาติดแล้วก็ดับอยู่ตรงนี้นะครับทั้ง3อันนี้เราจะให้ไฟมันรีพีทหมายถึงว่ารีพีทวนไปเรื่อยๆนะครับก็ให้กดรีพีทนี่รีฟอร์เวิร์ดกับรีแบ็กเวิร์ดนะครับ2อันนี้เนี่ยที่มันจะมีเส้นคล้ายๆหนอนเนี่ยต่อด้านบนกับด้านล่างเนี่ยอันนี้คือรีแบ็กเวิร์ดนะครับนี่ฟอร์เวิร์ดมันก็ต่อกันไปเส้นที่เป็นแรงเงาเนี่ยคือช่วงไทม์โซนที่เรามีอยู่นะครับสุดที่70นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นสีสว่างอย่างเงี้ยพอเราได้ไอ้ตัวนี้แล้วนะครับคือไฟมันจะรีพีทไปเรื่อยๆนะครับลองเช็คดูมั้ยมันก็จะติดดับไปอยู่อย่างนี้ติดดับไปพร้อมกันแบบนี้นะครับสุดท้ายนะครับเราก็ขยับให้มันไม่ตรงกันแค่นั้นเองเก็บไว้อันนึงนะครับไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าเราจะปล่อยให้มันเป็นของมันอยู่อย่างเงี้ยอันที่สองนะครับให้เราขยับจังหวะให้มันไม่ตรงกับอันแรกนะครับอันนี้พอขยับตรงเลื่อนลงมาแล้วเนี่ยจะเห็นว่าหัวแอนิเมชันนะครับยอดมันอยู่ตรงนี้ส่วนตรงปลายเนี่ยยอดมันไม่ตรงกับช่วงที่เราตัดลูปพอดีนะครับให้เราเลือกที่ animation key ตรงนี้นะครับกด shift ค้างไว้เลื่อนความห่างของมันนิดนึงเพื่อให้ลูปมันไปชนกันพอดีเห็นไหมยอดสูงเนี่ยชนกันพอดีก็คืออันนี้มันจะติดขึ้นมาก่อนแล้วก็ดับนะครับส่วนไฟเหลืองเนี่ยดับก่อนแล้วขึ้นไปติดเห็นไหมสุดท้ายสีเขียวนะครับเราก็ขยับไปนิดนึงเอาประมาณไหนดีล่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับดับปุ๊บตรงนี้มันน่าจะมีแกปอีกหน่อยนึงนะครับก็เลยเลื่อนไปหน่อยประมาณนี้ทีนี้ไฟทั้งหมดเนี่ยก็จะโอเวอร์แลปกันละก็จะไม่วิ่งไปตามกันละเสร็จแล้วนะครับสำหรับไฟนะครับที่จะเอาไว้เสริมนะครับงานของเรานะครับเราเปิดที่Anno Render View นะครับแล้วก็ลองเพย์ดูนะครับมันก็จะเห็นเป็นไฟวิบวับอยู่ตรงนี้โอเคพอนะครับสำหรับถ้าเราต้องการจะทำส่วน
ฐานแล้วก็มีไฟตกแต่งเสริมนะครับสามารถลิงก์ไปที่ไอตัวโมเดลเราก็ได้นะครับทำก็ลิงก์ไปที่คอนโทรลเลอร์ไหนก็ได้แล้วก็สร้างแอตทริบิวต์เพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็แอนิเมตนะครับแนะนำว่าแยกเป็นคอนโทรลเลอร์แยกไว้อย่างดีกว่าไม่ต้องไปติดกับตัวมันนะครับเวลามันหันไปหันมาเราจะได้ไม่ต้องคอนโทรลเลอร์มันจะไม่หันตามนะครับอันนี้มันแยกอยู่ตรงนี้อยู่ตรงไหนก็ได้นะครับเพราะว่าตัวที่คอนเนคชันเนี่ยตัวที่คีย์เนี่ยมันคือไฟนะครับตัวที่ทรานสเลทเนี่ยมันไม่ได้คีย์อะไรคอนเนคชันอะไรนะครับมันไม่ได้คีย์เฟรมอะไรมันไปวางไว้ตรงไหนก็ได้นะครับแล้วเราก็คีย์ไปที่ตัวไฟตรงนี้อันนี้ไฟนะครับเสริมลองดูนะครับเผื่อใครอยากจะตกแต่งนะครับก็เดี๋ยวพัก5นาทีก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาดูกล้องนะครับกล้องก็สร้างขึ้นมานิดเดียวนะครับแล้วก็อาจจะล็อกมันไว้หน่อยนึงเสร็จแล้วเราก็กดเรนเดอร์เลยนะครับอาจจะต้องพรีวิวดูก่อนว่ามันเรียบร้อยไหมนะครับแล้วก็เซตติ้งค่าต่างๆเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวเรนเดอร์มันต้องเซตโปรเจกต์นิดนึงนะครับเพราะว่าไฟเยอะๆเนี่ยมันจะไปกองรวมกันนะครับตอนนี้70เฟรมก็70รูปนะครับเราก็ต้องหาที่ทางให้มันหน่อยนะครับเพื่อให้มันมาอยู่ที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ตั้งชื่อตั้งอะไรให้มันเรียบร้อยเดี๋ยวพักก่อนนะครับผมจะสต็อปวิดีโอก่อนอันนี้เราไม่ต้องเปลี่ยนลิงก์นะเดี๋ยวใช้ลิงก์เนี้ยยาวไปเลยนะครับส่วนเวลาพักเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรก็คือต่างคนต่างไปพักนะครับแล้วก็5นาทีก็กลับมาเจอกันที่หน้าจอเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วิดีโอมันจะตัดให้เองนะครับเดี๋ยวผมตัดเองก็ตอนนี้ก็สต็อปเรคคอร์ดไว้ก่อนพัก5นาทีนะครับ